กราบนมัสการหลวงพ่อครับวันนี้ผมอยากจะขอคําแนะนําจากหลวงพ่อในเรื่องของแนวทางการดําเนินชีวิตในช่วงสถานการณ์โควิด19นะครับขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายทุกๆท่านที่ได้ชมในรายการถ่ายทอดสดในวันนี้ด้วยคณะศิษย์แล้วก็คณะพระสงฆ์โดยมีท่านพระครูปราชญ์เฉลิมพลผู้ช่วยเจ้าอาวาสได้มีความคิดว่าเนื่องด้วยวัดวิรัยโชติเป็นวัดที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็มีญาติโยมลูกหลานลูกศิษย์ลูกหาไปมาหาสู่อยู่ประจำตอนนี้บ้านเมืองเกิดภัยพิบัติก็ทำให้ห่างเหินกันไปบางคนก็นึกถึงหลวงพ่อไม่รู้จะทำยังไงก็เลยคิดโครงการว่าให้ถ่ายทอดไลฟ์สดให้ลูกหลานญาติมิตรทั้งหลายได้ชื่นได้ชมแล้วใครมีปัญหาอะไรก็ถามได้แต่ส่วนใหญ่แล้วตอนนี้ก็ปัญหาหลักก็คือจะทำยังไงใช่ไหมมีชีวิตให้อยู่ได้ในระหว่างที่บ้านเมืองเรามีโรคภัยพิบัติเรียกว่าโรคโควิดทั้งหลายนะที่เป็นโรคที่ฮิตกันปัจจุบันเนี่ยเพราะนั้นในนามของคณะสงฆ์เนี่ยพวกเราทั้งหลายก็คงจะได้รู้กันดีอยู่แล้วว่าบ้านเมืองเรามีภัยทั้งนี้อย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีท่านได้มีพระราชดำรัสให้กำลังใจแก่พวกเราทุกคนแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้มีใครผิดใครถูกแต่มันเป็นกฎของธรรมชาติทุกๆคนทั่วโลกก็ได้รับเหมือนกันหมดแต่เราจะทำยังไงที่พระองค์ให้ขวัญกำลังใจจะทำยังไงให้พวกเราเนี่ยพ้นจากโรคเหล่านี้ได้ก็มีด้วย2ประการภายนอกเราก็ทราบกันอยู่แล้วแต่เรื่องของภายในเนี่ยก็ฝากพวกเราญาติโยมลูกหลานทั้งหลายพุทธศาสนิกชนทุกท่านเราต้องสร้างกำลังใจกันอันดับแรกเนี่ยก็เห็นใจว่าบ้านเมืองเราวิกฤตมันมีทั้งคนที่ตกทุกข์ได้ยากเพราะว่าคนทำมาหากินหาเช้ากินค่ำมนุษย์ที่เป็นเงินเดือนลำพังเราไม่มีโรคก็แย่อยู่แล้วเพราะเป็นหนี้เป็นสินกันมากมายที่ใช้ชีวิตจะต้องให้อยู่ได้บางคนก็ทำงานพอไปวันหนึ่งแต่มาเจอสภาพที่โรคภัยไข้เจ็บอย่างเนี้ยบ้างต้องปิดโรงงานต้องหยุดงานหลายๆอย่างที่เราก็ได้รับกันอยู่แล้วหลวงพ่ออยากจะฝากให้เราเป็นกำลังใจนะเมื่อญาติโยมมีปัญหาพระก็เป็นด้วยเหมือนกันทั้งประเทศไม่ใช่ว่าพระจะดีเมื่อโยมไม่มีกินพระก็ต้องอดถ้าโยมมีกินมีใช้พระก็สบายเพราะต้องอาศัยเนื่องกันแต่วันนี้ต้องมาแบ่งความคิดความรู้สึกให้กำลังใจว่าอย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยคือให้พวกเราอดทนหลวงพ่ออยากจะฝากเขาไว้ว่าคำว่าขันติแปลว่าความอดทนอดทนต่อสิ่งที่เราเกิดขึ้นแล้วเนี่ยให้เราทนสักนิดหนึ่งอดทนต่อความยากลำบากอดทนต่อการกากกรำอดทนต่อการงานอดทนต่อความเป็นอยู่ในชีวิตของสัตว์ทั้งโลกเนี่ยคำว่าอดทนตอนนี้คืออารมณ์ใจนั่นแหละอยากจะฝากพวกเราก็รู้อยู่บางคนไม่มีเงินไม่มีกินไม่มีใช้แต่ขอให้เราลองถอยหลังไปนิดนึงว่าสิ่งที่เราสำคัญที่สุดคืออะไรนั่นก็คือลมหายใจที่เข้าก็ออกไม่มีข้าวกินก็อยู่ได้7วันเขาว่างั้นนะถ้าไม่มีน้ำกิน7วันเราก็ตายแต่ถ้าลมหายใจไม่มีเดี๋ยวลำบากแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวเนี่ยมันก็สิ้นลมหายใจเราก็ตายจากโลกนี้เพราะสิ่งที่สำคัญอยากจะฝากญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายทุกคนก็รักษาลมหายใจก็คือการรักษาภายในของเราคือความอดทนเนี่ยทำให้เรามีพลังนี่คือธรรมะของพุทธเจ้านะฝากเราทุกคนเพราะนั้นคำว่าอดทนเนี่ยขอให้อดทนเดี๋ยวอะไรก็จะดีทุกส่วนภาคทุกคนก็หาทางแก้ไขแม้แต่หลวงพ่อเองถามว่าวัดวิเชษตอนนี้ก็ยอมรับว่าตกในความลำบากเพราะวัดดูเหมือนจะมีทรัพย์สินเงินทองอย่างที่เราเห็นภูมิของวัด
แต่โดยสภาพความจริงวัดก็ไม่มีอะไรเป็นทุนสำรองเพราะได้มาเท่าไหร่ญาติโยมมาไหว้พระทำบุญหลวงพ่อก็สร้างให้เห็นเท่าที่หมดปรับปรุงสงเคราะห์ถามว่าวันนี้วัดวิโชติลำบากไหมก็ลำบากแล้วแต่ก็ต้องไปสงเคราะห์คนที่ลำบากกว่าวันนี้หลวงพ่อแต่ก็ต้องเดินทางไปอีกเมื่อเช้าก็ไปแจกข้าวสารอาหารแห้งอีกวัดวิโชติก็ต้องช่วยเหลือญาติโยมด้วยเหมือนกันเพราะนั้นเราตอนนี้ต้องอาศัยสามัคคีอยู่ร่วมกันว่าทำไงได้เพราะเรื่องโควิดเนี่ยขอให้พวกเราตั้งสติให้ดีไม่ต้องไปกลัวจนเกินไปบางคนกลัวจนเป็นโรคประสาทวิตกจริตโควิดไม่ร้ายแรงแต่โรคประสาทร้ายแรงระแวงกระทั่งอะไรหลายๆอย่างแต่เราต้องป้องกันหาทางป้องกันภายนอกก็ทำตามที่การแพทย์เขาบอกไว้คือผู้รู้เขารู้ทางนะอย่าไปคิดบางคนก็ไม่ต้องไปกลัวมันนะอะไรไปคิดต่างๆเนี่ยอย่าไปท้าทายเมื่อเราเป็นแล้วเนี่ยถ้ามันตายเลยนะเราสิ้นลมหายใจเลยก็ง่ายแต่ตอนไม่สิ้นความทรมานที่มันจะมีมากเราก็ไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงหรอกมันจะมาแบบไหนแต่หากเป็นกับเราแล้วมันก็จะยุ่งยากเพราะฉะนั้นในส่วนที่หลวงพ่ออยากจะฝาก2ประการง่ายๆ1มันเจริญกุศลคือทำบุญอะไรไว้บ้างเช้าเย็นมันสวดมนต์ภาวนาไว้ทำหน้าที่ให้เข้าถึงรัตนตรัยนะเนี่ยแหละเราก็ได้ดีแล้วนี่บางคนบอกไม่มีเวลาตอนนี้เวลาว่างเยอะเลยคงจะบอกไม่ได้แล้วว่าไม่มีเวลานะมันมีเวลาที่เราจะทำภายในของเราคือทำจิตใจไงให้มีความสุขเช่นการภาวนานี่เสื่องสำคัญเราจะเห็นว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายจะพูดว่าการภาวนาพุทโธเนี่ยจะทำให้เรามีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองและคนที่มีประสบการณ์จากการภาวนาเนี่ยเขาก็ทำกันอยู่แล้วจะสังเกตคนที่มีกุศลเหล่านี้เขาไม่ระแวงภัยทั้งหลายแต่นั่นไม่ได้หมายถึงว่าเมื่อเราภาวนาแล้วเราจะไม่เป็นโรคอะไรเลยแต่เป็นผู้ไม่หวาดกลัวคนที่กลัวคือคนภาษาเราไม่มีดีพอก็จะกลัวแหละคนที่ไม่มีบุญพอก็จะกลัวตายกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้ถ้าถามแล้วหลวงพ่อกลัวไหมถ้าถามด้วยใจก็เฉยๆแต่หาทางป้องกันไว้ว่าเขาบอกว่าอย่างนี้นะให้ทำแบบนี้ซะเราก็ต้องรู้แต่อย่าไปกลัวเกินแล้วเราทำอะไรไม่ได้เพราะตอนนี้ประเทศเรากลัวตายนะแต่บางคนบอกไม่กลัวตายกลัวอดก็จริงอยู่ไม่มีข้าวจะกินทุกคนมีแต่มาตรการป้องกันทุกวันเนี่ยแต่ถามว่าเราจะอยู่อย่างไรหลวงพ่อเลยทำโครงการเนี่ยทุกคนกลัวก็เลยมีเราจะเห็นว่าบ้านเมืองมีกฎกติกามากมายออกมาเยอะแยะต้องห้ามอย่างนั้นแต่ยังไม่มีใครคิดว่าประชาชนพี่น้องเราจะอยู่รอดยังไงถ้าไม่มีข้าวกินไม่มีน้ำไม่มีทุกอย่างอุปโภคบริโภคเนี่ยก็ยังไม่มีใครที่จะมองมาตรการแก้ไขแม้แต่หลวงพ่อเองทำโครงการในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวในวัดของเราที่แจกโรงทานเนี่ยก็ได้แค่น้อยนิดคนร้อยคนน่ะได้สัก10คนสมมุติอย่างนี้มันก็ยังไม่เพียงพอวันพี่น้องทั้งหลายญาติโยมทุกคนที่ชมในรายการวันนี้ต้องบอกว่าเป็นถึงเวลาเราเสียสละถึงว่าพี่น้องเราต้องร่วมกันช่วยกันแก้ไขให้แผ่นดินของเราเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขได้อย่าไปหวังว่าต้องรอให้คนนั้นคนนี้มาช่วยเราเนี่ยโรคโควิดเนี่ยทำให้เราเห็นตัวเราเองให้เราเห็นแผ่นดินเราเห็นความสำคัญเนี่ยเป็นตามาว่าเป็นผลดีหลวงพ่อบอกเป็นผลดีเหมือนกันถ้าไม่มีโควิดเนี่ยจะไม่รู้ว่าใครดีใครชั่วเหมือนกันตอนนี้ประเทศชาติบ้านเมืองเดือดร้อนก็ดูว่าใครเนี่ยญาติโยมทั้งหลายก็ดูกันเองว่าใครเป็นคนดีใครเป็นคนชั่วใครเป็นคนที่ควรคบนะเห็นไหมก็ตมาพูดเรื่อยพระบาทพระเจ้าอยู่หัวทรงไม่ใช่ว่านิ่งนอนพระไทยนะเนี่ยพระองค์ก็ช่วยเหลือเกื้อกูลมาตลอดแต่พระองค์ไม่ได้ต้องมาบอกเหมือนที่ตมามาพูดให้ฟังเห็นไหมล่ะเราก็จะเห็นว่าตอนเนี้ยทุกสถานที่พระองค์ก็ให้ดูให้หน่วยงานของพระองค์เนี่ยนะหน่วยเจษาไปดูความเดือดร้อนของประชาชนพระองค์ก็ทำมานานแล้วแต่พระองค์ไม่ได้ประกาศให้ใครฟังไม่ได้มีใครรู้เท่าไหร่ที่เรามารู้ข่าวบ้างอะไรบ้างคนนี้มันคือบ้านหน่วยที่พูดง่ายว่าสำคัญแต่ท่านพระองค์ทำมานานแล้วให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขก็ยังไม่เห็นคนไหนจะได้คิดนะหลวงพ่อก็ยังไม่เห็นคนไหนได้คิดแม้แต่สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ก็ทรงเป็นห่วงเลย
เมื่อเกิดงานเกิดเรื่องภัยพิบัติท่านเร่งให้คณะสงฆ์ช่วยกันดูแลประชาชนให้มีความสุขจะอะไรที่ผ่อนหนักผ่อนเบาได้ขอให้ไปช่วยกันนี่เราจะเห็นว่าส่วนของพระสงฆ์ก็ไปดูแลเนี่ยจะช่วยกันแต่ละวัดแต่ละวาอาตมาถึงได้บอกว่ากฎกติกาอะไรก็บอกได้แต่ตอนนี้ใครจะอยู่ได้หรือไม่ได้เราใครจะแก้ไขอย่างไรเพราะขอเรามีกำลังใจนะส่วนใครจะทำได้ไม่ได้หลวงพ่อก็ไปบอกไม่ได้มันวิธีแก้โรคโควิดง่ายๆสำหรับบุคคลต่อคนหนึ่งอย่าไปกลัวมันสร้างกุศลเราไม่มีเงินไม่ทองมันสวดมนต์ภาวนาเข้าไว้ครูบาอาจารย์ท่านพูดเสมอพุทโธนี่ปลอดภัยทุกอย่างถ้าจะมาถามหลวงพ่อจริงเหรอถ้าว่ามันไม่จริงก็ไม่พูดเหมือนกันไม่พูดให้เสียงดังฟังชัดแต่ต้องถามว่าใครจะทำล่ะโยมที่นั่งเนี่ยทำเปล่าที่ฟังในรายการทำหรือยังเพราะถ้าไม่ทำก็ต้องไปถามว่าแล้วทำแล้วจะได้จริงเปล่าไอ้เรือว่าได้จริงหรือไม่จริงนั่นต้องมาถามเราเพราะถ้าเราไม่ทำแต่ผู้ที่เขาทำเขาไม่ได้มาถามเขาได้ผลของเขาเพราะนั้นไม่ใช่ให้เรางมงายนะไม่ใช่ว่าสอนให้งมงายแต่สอนเราให้เห็นปัญหาเบื้องภายในนั่นคือกำลังเขาเรียกภายในนะอำนาจมาจากใจเราทุกวันนี้เราทุกข์เพราะอะไรก็ทุกข์เพราะใจใช่ไหมพอใจมันไม่ทุกข์ก็สร้างใจก็มาจากอารมณ์นะพวกเราทุกคนฟังไว้นะอารมณ์ที่ความรู้สึกเนี่ยมันทุกข์ต้องแก้ตรงนี้ก่อนส่วนภายนอกเป็นเรื่องของบ้านเมืองก็หมอเขาว่ายังไงแพทย์เขาว่ายังไงนี่คือภายนอกป้องกันไว้กันภายในก็คือมาสร้างเสริมกำลังใจพระพุทธเจ้าท่านก็บอกไว้แล้วอย่างที่เขาสวดมนต์บ้างอะไรบ้างเนี่ยไม่ใช่เป็นการงมงายไม่ใช่สวดมนต์แล้วหายบางทีก็โจมตีกันก็มีเนี่ยแต่มาถึงบอกว่าบ้านเมืองเราถึงข่าววิกฤตเพราะถ้าเรานับถือพุทธศาสนาเนี่ยก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเมื่อพุทธเจ้าท่านพระองค์ได้ตรัสเอาไว้แล้วนี่ยังยกตัวอย่างสวดรัตนสูตรมีอานิสงส์มากมายแต่ถามว่าเคยสวดกันไหมไอ้คนที่พูดมากก็ไม่เคยสวดมนต์ไอ้คนที่เขาสวดแล้วเขาไม่ต้องพูดอะไรเขาได้รับผลกันไหมเหมือนที่พ่อบอกให้ไปภาวนานะทุกวันนี้นะกลับไปนั่งกรรมฐานหายใจเข้าพุทธออกโททุกวันถ้าใครทำแล้ววันละ3-4ชั่วโมงตลอดให้มันก็ค่อยคุยกันแต่ถ้าไม่ทำอย่ามาเรียกไงภาษาชาวบ้านอย่ามาเสอะคุยอย่ามาเสอะมาคุยแล้วให้เป็นปัญหาบ้านเมืองวุ่นวายตีกันไปตีกันมานี่แหละเขาว่างานมันเลอะเทอะเพราะคนที่ก็ทำเนี่ยเขาไม่ค่อยคุยเพราะได้กับตัวเองของพ่อก็ได้หลวงพ่อได้อานิสงส์จากพุทโธมาบวชได้นานเพราะได้พุทโธสร้างวัดใหญ่โตกับพุทโธนี่แหละสองคำนี่แหละหายใจพุทออกโธนะสร้างวัดได้เพราะนั้นนี่คือหลักของคำว่าปฏิบัติเพราะนั้นไอ้การจะมานั่งถามว่าทำแล้วยังไงต่อเสียเวลาเปล่าๆมานั่งพูดนั่งถามขอให้เราทำวันเมื่อทุกคนมีดวงใจที่บริสุทธิ์แล้วเนี่ยมันเป็นกฎของกรรมโลกของกรรมก็จะมาวิบากกรรมก็ต้องมีส่วนหนึ่งถ้าเราเป็นชาวพุทธต้องยอมรับกฎของกรรมจำไว้นะลูกหลานทั้งหลายกรรมไม่ดีและไม่ชั่วใครทำอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นกรรมุนาวัตติโรโกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมใครทำยังไงได้อย่างนั้นไอ้โรคโควิดกรรมปาณาติบาตจำมาไว้โลกมันล้างโลกมามนุษย์มันเลวมากๆมาต้องบอกว่ามนุษย์ไม่เลวคนเนี่ยเลวมากๆไม่มีอะไรจะหยุดยั้งได้โลกก็เลยมาหยุดยั้งความชั่วของคนทั้งหลายเห็นไหมความโลภ ก็เกิดขึ้นบ้านเมืองเราเห็นไหมล่ะทุกอย่างก็จะมาคาชีวิตไปเรื่อยๆเพราะถ้าคนดีไม่ต้องกลัวถ้าเรามีบุญไม่ต้องกลัวถามหลวงพ่อกลัวไหมถ้าถามตัวเองพ่อก็เฉยๆสร้างมาเยอะแล้วก็ดูเหมือนกันอยากจะตายไหมก็ดีเหมือนกันเรารู้ว่ายิ่งรู้ยิ่งดีใหญ่ถ้าเป็นโควิดจะตายแล้วตอนนี้เราจะได้ทำงานได้เต็มที่แล้วไม่ต้องไปนั่งวิตกมากนะบางคนกลัวจะโรคประสาทตกกระไดตายไปหลายคนเหมือนกันนะเพราะจะไปจับเรากระไดตกกระจายกลัวว่าคนอื่นมาจับแล้วสะดุ้งลื่นลงไปตายบางคนนี่พ่อไปงานศพมาโยมก็หัวทิ่มนะจะไปจับประตูงานประตูศาลาชักมือออกลื่นพลืดไปเลยจะตายก้นจะหักกระเพาะเนี่ยไอ้พอตกกระจายโควิดเนี่ยเราไม่ต้องไปกลัวขนาดนั้นแต่ก็อย่าไปท้าอย่าไปทายรักษาตัวเองให้ได้เพราะฉะนั้นอาตมาขอฝากนะทุกคนฟังพอจะเข้าใจเนาะเพราะนั้นวันละเล็กวันละน้อยก็ขอฝากไว้เรื่องเหล่านี้นะ
อย่าไปกลัวช่วยกันรักษาปฏิบัติตามกฎกติกาที่เขาวางไว้ช่วยกันไปตามกฎเพราะถ้าคนไหนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนไม่กินไม่มีใช้ก็แจ้งไปหรือยอมติดป้ายไว้หน้าบ้านเลยบ้านนี้อดตายแล้วไปทำไวนิ้วติดทุกคนนะทำไวนิ้วติดไว้เรามีปัญหาอันนี้ก็มาก็ว่าดีนะฝากทุกคนนะถ้ามันมีปัญหาจริงๆเนี่ยบางทีเรารู้จะไปบอกใครเดี๋ยวก็มีฝ่ายที่เขาดำเนินการไปเองอ่ะขึ้นป้ายไว้บ้านนี้มีกี่คนอดข้าวมา7 วันแล้วไม่มีน้ำเขาจะได้ไปช่วยดีกว่าเราไปด่าคนนู้นคนนี้นะเดี๋ยวก็ปวดหัวตัวเองเดี๋ยวก็เครียดตัวเองเกิดอะไรอ่ะฆ่าตัวตายบ้างอะไรบ้างไม่ต้องไปกลัวถ้าเราไม่รู้จะพูดกับใครก็เขียนเอาไว้นะเขียนป้ายไปทำไวนิ้วซะหน่อยมีทุนเปล่านะไม่มีก็ทำไวนิ้วติดไว้บ้านนี้อยู่5 คนบ้านนี้นะทำงานกี่คนไม่มีกินไม่มีใช้ยังไงก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นขอฝากพวกเรามีอะไรก็ขอให้แจ้งในหน่วยงานที่อยู่ใกล้ๆนะถ้ามีใครเขารับผิดชอบก็ไปบอกอยู่ในบ้านในเมืองมีคนที่เป็นดูแลเช่นในกรุงเทพก็มีประธานชุมชนหรือมีคนที่ควรจะแจ้งมีอำเภอเอาไปว่าหน่วยงานรัฐก็ไปแจ้งเขาและการโยมที่เขาดูแลเราเรื่องวันนี้เรื่องโรคโควิดเนี่ยมันจะพิสูจน์คนให้เราเห็นแล้วเราจะตัดสินใจได้ว่าใครควรครบและไม่ควรครบมันบุคคลที่ควรครบมี4 อย่างนะถ้าจะดูหมอดูแหมอะไรมาเนี่ยพุทธเจ้าดูไว้ให้แล้วจะไปคบใครให้ดูว่าคนนี้ดีไม่ดี1มีสุขร่วมสุขด้วย2มีทุกข์ร่วมทุกข์3มีภัยช่วยกันป้องกันนี่แหละที่เขาทำโครงการกันต่างๆขึ้นมาเนี่ยเพื่อช่วยกันเนี่ยคนเหล่านี้ต้องยกย่องและสรรเสริญเห็นไหมวันนี้พระสงฆ์องค์เจ้าตรงนี้ทำหมดทุกวัดนะบางคนก็มีไปติงก็มีให้หลวงพ่อเห็นบางทีเขาทำดีกับติงไอ้คนพันนี้เขาเรียกว่ามือไม่พายเอาเท้าลานนะตัวเองทำไม่ได้ก็ไปว่าคนนี้ก็ทำดีซะงั้นนะก็มากมายกลายเป็นเรื่องปัญหาของถกเถียงกันแทนที่จะช่วยกันบ้านเมืองจะได้ดูสงบเรียบร้อยเปล่าแย่คนเหล่านี้ว่าก็หนักเหมือนกันอยู่แล้วก็หนักนะเพราะฉะนั้นหนักแผ่นดินที่เหยียบเอาไว้เราก็แก้กันไม่ตกก็กลายเป็นนะในทั้งที่อยากจะให้พวกเราเข้าใจว่ามันต้องช่วยกันใครจะดีใครจะชั่วยังไงไม่สำคัญตอนนี้ทำไงพี่น้องเราอยู่รอดคนมีจะกินให้อยู่มีดีกินไงคนตกงานเป็นหมื่นชีวิตเนี่ยเขาจะทำยังไงเมื่อวานก่อนนั้นก็มีมาหาหลวงพ่อตกงานมีลูกทั้งครอบครัวไม่มีงานทำก็มาหาหลวงพ่อนั่งรถมาหาหลวงพ่อที่วัดนี้วัดวีรโชตมีเงินที่เหลือมาจากการให้ออกจากงานแล้วมาถวายถามหลวงพ่อจะเอาได้ไหมล่ะถามทำงานอะไรตกงานเพิ่งออกจากงานเขาให้บริษัทปิดหมดลูกก็เพิ่งจะ5-6 เดือนทุกทั้งผัวทั้งเมียตกงานหลวงพ่อก็ต้องให้ค่ารถกลับไปเถอะเอาไม่ได้เห็นแล้วไอ้อย่างนี้เป็นต้นใครจะรับผิดชอบชีวิตเขาเหล่านี้บ้างมีใครคิดกันเห็นไหมนี่แหละขอฝากไว้พวกเรานั้นที่อยู่ด้วยกันเนี่ยช่วยกันดูช่วยกันแลนะมันปัญหาคนเรา50-60 ล้านคนมีปัญหาเนี่ยแต่มาเชื่อว่าไม่ใช่น้อยนะแล้วใครจะเป็นผู้รับผิดชอบล่ะนะไอ้ที่บอกว่าอาสามาสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้บ้านเมืองตอนนี้ประเทศไทยเป็นขนาดเนี้ยก็บอกแล้วถ้าไม่ได้บารมีพระเจ้าอยู่หัวก็อยู่กันลำบากนะประเทศเราแต่มายังมองเห็นใครที่คิดอาจหารจะรื้อฟื้นให้พี่น้องเราอยู่ได้เนี่ยเพราะนั้นก็ได้บารมีพระเจ้าแผ่นดินที่พระองค์ได้ตัดแล้วนะแล้วพระองค์ก็ทําให้เห็นแล้วก็คือหลวงพ่อไปดูทําไมมันเงียบมันผิดปกตินะพระองค์ก็ได้พระราชทานถุงยังชีพตอนกลางคืนเอาให้แต่ละบ้านเข้าไปตามซอกซอยในกรุงเทพที่เดือดร้อนในหลวงรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระราชินีให้ไปดูแลแต่พระองค์ได้มาตอนกลางคืนเห็นมั้ยโยมใครจะรับทราบบ้างว่าพระเจ้าแผ่นดินทรงงานตลอดที่ประชาชนเดือดร้อนเพราะนั้นหลวงพ่อถึงได้ถือว่าเราต้องช่วยกันให้พระองค์ได้มีความสุขในมหาฤทัยคำว่าเป็นพ่อบ้านพ่อเมืองไม่มีใครหรอกจะอยู่เย็นเป็นสุขหลวงพ่อเป็นเจ้าอาวาส
นะคำว่าเจ้าก็ไม่มีใครเป็นสุขจะต้องทำยังไงให้ลูกวัดอยู่ได้หลวงพ่อเป็นเจ้าปกครองในเขตในอำเภอทำไงอีก34 35วัดให้อยู่ได้เป็นสุขก็ต้องคิดตลอดเวลาเหมือนกันพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ก็ต้องคิดอยู่ตลอดในพระฤทัยว่าจะทำยังไงให้แผ่นดินเราปลอดภัยญาติโยมทั้งหลายที่ชมที่ฟังในรายการเราต้องช่วยกันดูด้วยช่วยกันคิดอย่าไปคิดถึงว่าคนนั้นคนนี้การจะทำบุญสร้างกุศลเนี่ยคิดตัวเองเป็นที่ตั้งจะทำอะไรทำไหวไม่ได้แค่ไหนก็ทำอย่างหลวงพ่อจะทำอะไรคิดว่าหลวงพ่อไหวทำคิดได้ทำไม่ต้องรองบประมาณใครมาช่วยไม่ไปต้องรอนู่นรอนี่เราไหวแค่ไหนเรามีข้าว10กระป๋องมีข้าว1ถังจะหุงให้เพื่อนบ้านที่เขาอดอยากเนี่ยสักกระป๋องนมนึงได้ข้าวเท่าไหร่เราทำได้ไหมตัวเราก่อนแล้วก็ไปกระจายสู่ชุมชนไปเรื่อยๆให้คนหมู่มากพระหลวงพ่ออยากจะฝากวันนี้ก็คือเพื่อนแท้ให้พิสูจน์ได้4อย่าง1มีสุขร่วมสุขมีทุกข์ร่วมกันแก้มีภัยมาช่วยกันป้องกันเหมือนตอนนี้ป้องกันภัยโควิดนะ3 4ไม่ปิดบังความลับกันเอาไว้ไม่ใช่ไปไม่ดีเปิดเผยให้เขารู้หมดว่าเราเป็นอย่างนั้นเพื่อนเราเป็นอย่างนี้บ้านนี้เป็นอย่างนั้นนำสิ่งไม่ดีไปเปิดเผยให้ชาวบ้านเขารู้คนเหล่านี้นี่คนที่ควรคบจำไว้นะปิดบังความลับเพื่อนไม่ได้ส่วนคนชั่วที่ไม่ควรคบเพื่อนที่ไม่ควรคบ4คน4อย่างนี้ก็ได้แก่1มีสุขเอากันด้วยเนี่ยอย่างเนี้ยได้รู้เลยว่ามีความสุขเราก็ร่วมกันแต่มีทุกข์มีเรื่องมีราวมาจะแก้ไขยังไงบางคนบอกโอ้ไม่เอาละออกดีกว่าไปดีกว่าเพราะว่ามีทุกข์ก็เพ่นไปมีภัยไม่ช่วยกันป้องกันแล้วก็เอาความลับไปเปิดเผยให้คนอื่นเขารู้หมดเสร็จแล้ววัดวีระโชตไม่มีทุนอะไรแล้วเลิกดีกว่าอย่างนี้ไปหมดใช่ไหมวัดวีระโชตไม่ได้รวยนี่วัดวีระโชตโอ้ยอะไรอะไรไม่ดีก็ไปบอกว่าวัดวีระโชตไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เลยเอาเรื่องของวัดนี่เขาเรียกว่าถ้ามีคนประเภทนี้อยู่ไอ้เรียกคนชั่วคนปลอมใครคบแล้วก็เป็นเสนียดติดตัวมีเพื่อนคนไม่ดีไอ้อย่างนี้พุทธเจ้าบอกควรจะคบคนแบบไหนนะขอฝากไว้นะนี่คือการคบเพราะนั้นเนี่ยโรคโควิดเนี่ยต้องขอบคุณมันทีเดียวอะทำให้เห็นเช่นเห็นชาติเห็นประโยชน์เห็นคนเห็นอะไรหลายหลายเรื่องที่สอนให้โลกเราเนี่ยได้รู้ว่าดีอะไรดีเพราะฉะนั้นจึงขอฝากนะในรายการที่หลวงพ่อได้ออกในครึ่งชั่วโมงกว่าๆนะวันนี้ก็ความเป็นห่วงของลูกหลานญาติมิตรกลัวว่าจะห่างเหินจากญาติโยมเลยให้หลวงพ่อออกอากาศหน่อยเล็กๆน้อยๆนะมีโยมเสกสรรนี่ก็ครั้งที่แล้วก็ได้ทราบว่าได้คุยกันลงน้ำแข็งไอเลิฟแล้วก็โยมตู่อโมทนาด้วยเพิ่งมาสาธุจะเลิกพอดีเอามาแล้วต่อยหน่อยได้นะ ได้ว่าไปเดี๋ยวเนี่ยคนเขาพูดกันว่าทำไมคนทำไมถึงเอาเงินมาทำบุญที่วัดทำไมถึงไม่ไปสร้างโรงพยาบาลมีปัญหานะมีปัญหาว่าทำไมคนเอาเงินมาให้วัดแล้วทำไมไม่ไปสร้างโรงพยาบาลนะโยมประเด็นนี้ประเด็นสำคัญที่ชาวบ้านหรือตอนนี้กำลังวิกฤตก็ต้องถามว่าโยมทำไมเอาเงินมาที่วัดเป็นจุดที่สูงสุดถ้าถามว่าจะตมาจะบอกโดยภาพรวมๆวัดเป็นแหล่งที่สูงสุดนะอย่างที่ตมาลังพูดเนี่ยเอาธรรมะเป็นสถานวัดเป็นโรงพยาบาลไหมตอนนี้กำลังพูดเนี่ยรักษาที่ไหนรักษาที่ไหนที่ใจใช่ไหมถ้าจะไปถึงโรงพยาบาลนี่คือไปตายอย่างเดียวแล้วตอนนี้ต้องไปตายนี่ถ้าเปรียบเทียบเรามองวงกว้างๆคือบ้านปลายหลวงพ่อจะพูดอยู่เสมอว่าโรงพยาบาลเนี่ยทั้งวัดและโรงเรียนอยู่ที่โรงเรียนและโรงพยาบาลก็คือมาจากวัดก่อนที่เราจะรู้ดีรู้ชั่วต้องไปไหนอ่ะทุกวันเนี่ยโรงเรียนที่เราเรียนมาเป็นไงที่เราเรียนโรงพยาบาลเรียนที่เปิดกันเยอะแยะไปหมดอีโก้ทั้งหลายปริญญาตรีโทเอกและบ้านเมืองหายนะเพราะพวกนี้มั้ยเนี่ยโรงเรียนสูงๆทั้งนั้นเลยจบมานี่ด็อกเตอร์นี่จบมาพัฒนาสุดท้ายวิบัติเพราะใครแต่มีวัดไหนบ้างจะสอนโยมไม่ไปสร้างความวิบัติเพราะนั้นอันดับแรก
แต่ละวัดก็มีการศึกษาวัดทุกวัดพระสงฆ์องค์เณรท่านทำหน้าที่อย่างเงี้ยมาเนี่ยนี่โยมไอ้นี่ไม่ดีนะศีล5เทศแล้วเทศอีกถามว่าไอ้ที่โรงเรียนเขามีสอนไหมสอนแต่สิ่งที่กระทำออกมาความสำเร็จออกมาเป็นไงความโลภหมดไหมความโลภความโกรธความหลงก็เราเรียนสูงถามจะมาถามโยมโยมต้องการจบปริญญาโทเพื่ออะไรเพื่อทำมาแล้วได้เงินเดือนมากไหมนั่งจบยังจบไหมถ้าเสมอพื้นกันไม่ได้ฉันได้แค่เงินเดือน 5,000 เองถ้าคุณจบปริญญาแล้วฉันให้หมื่นไปไงอ่ะเอาละอันนี้เรียกว่าอารมณ์อะไรอารมณ์โลภเกิดขึ้นแต่มาที่วัดโยมอย่าโลภนะให้การเสียสละแล้วพระสงฆ์ก็นำไปพัฒนาเงินที่ได้มาเนี่ยที่โยมมานั่งเนี่ยเปรียบเหมือนโรงเรียนเนี่ยเราคุยกันเนี่ยที่ฟังในรายการเนี่ยโอ้นี่หลวงพ่อท่านพอเลือกขันตินะถามว่ามันมีที่ไหนก็สอนนั่งไปโรงพยาบาลก็ต้องมีธรรมะถ้ามีธรรมะวุ่นวายอีกแล้วก่อนจะไปโรงพยาบาลเมื่อเรามารู้ดีรู้ชั่วศีลไม่ละเมิดโรงพยาบาลไม่ได้รักษาใครหรอกไม่ได้มีแอมคนไข้เลยเอาเชื่อไหมล่ะก็โยมไม่ไปฆ่าสัตว์ชีวิตโยมไม่สิ่งความผิดกฎหมายมันมาจากศีล5ใช่ไหมแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยแห่งแรกก็อยู่ตรงนี้แหละแต่โยมเห็นว่าพระทำหน้าที่มาให้พระแล้วเนี่ยพระได้ทำประโยชน์ให้เห็นเช่นสร้างศาลาสร้างอะไรคนมารวมกันที่นี่มันผลิตแต่คนดีมีโจรที่ไหนเข้าวัดเดี๋ยวไปฟังเทศก่อนจะปล้นมีไหมวันนี้จะไปปล้นร้านทองไปฟังเทศหลวงพ่อหน่อยให้สบายใจเดี๋ยวจะไปปล้นซะแหละมีโจรที่ไหนมาไหมพญานะโยมอันนี้ผิดไหมแต่เรามานั่งถามกันทั้งหมดเนี่ยโยมเราคิดจะเป็นโจรก็เป็นได้มันมีคนคิดดีพอมาฟังพระนี่คือการเรียนนะนี่คือการเรียนแล้วโยมเห็นคุณค่าของวัดสองพระไม่ได้มีอาชีพพระไม่มีอาชีพเพราะนั่นเป็นอาชีพที่ลอยพระมีหน้าที่เผยแผ่พระศาสนาเนี่ยที่หลวงพ่อนั่งพูดนี่แหละเอาคำสอนไปเทศน์พัฒนาแต่ต้องอาศัยโยมเลี้ยงดูเมื่อโยมเห็นประโยชน์ก็เอาถวายหลวงพ่อสร้างเลยคนที่เขาให้วัดเนี่ยเห็นประโยชน์บางทีพอเงินพระก็เป็นสื่อกลางอย่างหลวงพ่อได้ไปแจกแต่ละในอำเภอเฉพาะในอำเภอมะเปรี้ยวหลวงพ่อตรงพ่อเองหมดเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยก็ได้เงินจากใครอ่ะโยมเอาไปเผยแผ่ตรงนู้นเนี่ยวันนี้ได้แล้วลงน้ำแข็งไอเลิฟเฮียเป็นเจ้าภาพเนี่ยแจกอาหารมาตลอดถ้าไม่ได้ไอเลิฟให้ลูกชิ้นไม่ได้ไอเลิฟไม่ให้ไก่ไม่ให้น้ำแข็งอะไรนะหลวงพ่อที่ไหนไปช่วยประชาชนนี่ก็ถือว่าวัดเนี่ยซื่อสัตย์ที่สุดแล้วเรียกว่าเรื่องทุจริตเนี่ยวัดเนี่ยเกือบ 100% เขาจึงไว้ใจวัดเราจะเอาเงินน่ะคนละแสนคนละล้านเราไปสร้างตึกสักตึกถามว่าก็รู้กันอยู่ไม่อยากจะพูดนะเดี๋ยวจะหาว่าพระดีจะหาว่าหลวงพ่อนี่ไปออกอากาศไปว่าคนอื่นไปดูหลวงปู่หลวงพ่อท่านสร้างตึกอาตมาก็สร้างได้ถ้าใครเอาเงินมาให้ดิบางอย่างก็ผ่านมาแล้วไอ้เรื่องจะไปสร้างพระเนี่ยทำได้เพราะถือว่าพระเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์ที่สุดแล้วที่จะไว้ใจของประชาชนเขาจึงมาสร้างวัดกันแล้วก็เดือดร้อนได้พึ่งวัดเอาผีไปสวดที่ห้างใครไหมล่ะทำไมสร้างศาลาสวดศพสมมติตายกันเนี่ยตอนนี้ถ้าโรงพยาบาลนะพระสงฆ์ก็เตรียมตัวแล้วนะต้องถ้าเกิดเราถึงภัยพิบัติโรคร้ายทั้งหลายเนี่ยไม่มีต้องเอาศาลาใดศาลาหนึ่งเตรียมทำโรงพยาบาลย่อยให้คนมาพักก็ต้องอาศัยวัดเราหลับตามาดูตั้งแต่โบราณก็เอาวัดทั้งนั้นตระกูลเรียนมาก็จากวัดเนี่ยสมัยก่อนก็ต้องเรียนที่โรงเรียนวัดคนถามว่าวัดเนี่ยคือโรงเรียนและโรงพยาบาลการห้ามทำดีให้ละความชั่วทั้งหลายเราก็ไม่ต้องไปโดนใครก็ตีหัวต้องไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลสอนแล้วสอนเล่าพุทธเจ้าก็สอนพระก็นำมาสอนแต่ต้องมีเคหสถานเอาไว้นี่เข้าใจยังนะคงไม่สงสัยกันมากนะถ้าสงสัยมากให้มาวัดเนี่ยนะเดี๋ยวคุยส่วนตัวนะจะทำให้หายสงสัย เพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะนั้นทุกคนฟังแล้วต้องเข้าใจลูกนะว่าหลายสิ่งหลายอย่างต้องพ่อจะพูดด้วยถ้าพระได้บริหารจริงๆเราไปดูวัดทุกวัดเนี่ยวัดที่เขาบริหารถามว่าเจ้าว่ายไม่ได้เรียนอะไรกันเลยนะแต่ทำไมนะหลวงพ่อยังพูดเรื่อยที่จริงนะถ้าใจจริงนะถ้าอยากจะเรียนเนี่ยแม้แต่นักการบ้านการเมืองนักบริหารเนี่ยถ
ถ้าจะจริงๆมีใครกล้าก่อนจะไปทำบริหารแผ่นดินเนี่ยต้องมาบวช ดูอาตมายังคิดนะมาวัดวิโชติก็ได้แต่ใครจะลองก็ได้มาบวชเรียนดูสัก3เดือนเนี่ยแล้วจะกลับไปมันจะรู้เลยว่าอ้อแต่ที่ไปเป็นนักบริหารบ้านเมืองไม่มีความรู้ในศาสนามันถึงเป็นอย่างนี้บ้านเมืองถ้าบอกนี่คือการเรียนไหมเนี่ยสมควรจะสร้างไหมจะไปนั่งเรียนในป่าก็ได้เพราะคนที่เขาบริจาคให้พระเนี่ยเขาเห็นว่าพระเนี่ยเป็นคนที่ไว้ใจมากที่สุดเออเอาไว้ใจในตมาผ่านหลังนี้มาเยอะแยะแล้วไม่ขอพูดในที่นี้หรอกเคยไปช่วยทหารก็เคยไปมาแล้วไปของเข้าเนี่ยไปแจกเขาบอกเนี่ยตั้งแต่หลวงพ่อมาเนี่ยเขาได้อิ่มอ้าวบอกได้เห็นออกข่าวแต่เขาบอกไม่ก็ไม่อยากจะพูดอะไรก็คือจบเราก็ไม่ไปโทษว่าใครดีใครชั่วไม่ได้เขาจึงไว้ใจพระว่าเนี่ยพระทำเนี่ยมันได้เต็มเลยแล้วพระก็สงเคราะห์เนี่ยไปดูหลวงปู่หลวงพ่อท่านสร้างตึกโรงพยาบาลกี่ร้อยล้านท่านก็สร้างได้เอ๊ะทำไมท่านเอาเงินมาจากไหนโยมก็เลยเห็นว่าเป็นประโยชน์เออทำหลวงปู่แหวนสร้างตึก 2-300 ล้านนะตึกหลวงปู่แหวนเชียงใหม่ใช้เงินเท่าไหร่ทำไมเขาไม่ไปให้รัฐบาลอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องของการบ้านการเมืองทำไมไปให้หลวงปู่แหวนไปดูเลยหลวงปู่หลวงพ่อหลายองค์สร้างผลประโยชน์ให้กับแผ่นดินเยอะคนก็แห่ไปทำกันมันเลยเป็นการจุดยังแม้แต่นี่ก็เหมือนกันก็เริ่มจะมีบ้างเอ๊หน้าที่ของพระหรือเปล่าทำไมพระต้องไปแจกประชาชนพระเหลือกินเนี่ยไอ้พวกปากระยำนี่ก็เยอะไอ้พวกเขาว่ามือไม่พายเอาตีนเขี่ยเล่นไอ้พวกนี้เนี่ยเนี่ยถึงบอกลงนรกยังไม่ว่าลึกไปยังไม่พอมันไอ้พวกนี้เนี่ยนี่ก็มีนะสำหรับหลวงพ่อที่พูดบางทีพูดแล้วจะต้องขออภัยนะโยมไม่ใช่พูดแรงนะแต่นี่ยังเล็กๆน้อยๆเราถึงเวลานี้ต้องช่วยกันดูในหลวงท่านพระองค์ท่านทำอะไรนะในหลวงรายการปัจจุบันมาเห็นแล้วซึ่งใจเห็นพระองค์ทำอะไรเนี่ยพระองค์ได้เคยตัดแล้วนะอย่าเมื่อคืนออกเขาท่านห้ามโฆษณาห้ามสื่อห้ามและไม่ต้องทำไปทำที่คนเขาจะหลับเนี่ยพอเคอร์ฟิวพระองค์ให้หน่วยงานราชการดูให้หมดเลยแล้วถามธรรมนัสยังเป็นเดือนแหละไม่ใช่ที่เป็นข่าวไอ้ข่าวนี่มันแบบมันเต็มทำเรียกว่าเต็มแล้วไปดูที่อะไรหลวงพ่อไปมาเมื่อคืนในกรุงเทพกลับมาจะเคอร์ฟิวอ่ะวิ่งจากกรุงเทพเอ๊ะทำไมมันอะไรแปลกๆทำไมต้องมีโต๊ะขาวเลยถามเขาอ๋อก็จะมีถุงพยาธานเขาบอกตลอดพุ่งไปทุกชุมชนนะพันกว่าชุมชนกทมเนี่ยแล้วถามใช้งบเท่าไหร่มันไม่ใช่เงินล้านสองล้านนะเงินไม่ใช่ล้านสองล้านแล้วเอางบจากไหนพระราชทานเนี่ยคือพระมหากษัตริย์ของไทยเราที่ทำงานแต่ไม่ต้องไปบอกใครเขาหรอกเพราะยังไงก็บ้านของท่านนะเพราะนั่นนี่คือตัวอย่างเพราะว่าเรื่องเอาเงินมาให้วัดเนี่ยเข้าใจมั้ยเข้าใจแล้วนะทำไมเขาไว้ใจพระหาว่าพระถ้าพูดหยาบๆก็เลวน้อยที่สุดถ้าจะเลวแล้วก็เลวน้อยกว่าคนอื่นเขาละเออเข้าใจถ้าจะทุจริตก็ทุจริตน้อยแต่พระเนี่ยสามัญสำนึกเนี่ยพระเนี่ยคือกลัวบาปคำว่าบาปคือมีกฎอยู่ข้อเดียวรู้แล้วไม่รู้ก็รู้ตัวเองท่านนะใครบวชมารู้เลยคำว่าปาราชิกเนี่ยเอาเงินของเขาไปใช้ในทางมิชอบผิดเจตนาที่จะให้หลวงพ่อมามือนึงหลวงพ่อไปทำอย่างอื่นซะโกงโยมไปซะแล้วนะปลาจึงขาดจากความเป็นพระไปเลยทำนอกเหนือของธรรมวินัยเพราะพระเนี่ยเขาถือว่าเป็นเพศที่ไว้ใจได้ที่สุดเพราะพระกลัวอย่างเดียวขาดจากความเป็นพระคือคำว่านรกไม่ต้องมามีกฎหมายบ้าบอเต็มบ้านเมืองกฎหมายมาคอยไอ้หนุนผิดนั่นพระท่านกลัวอยู่แล้วท่านกลัวยิ่งบางองค์ท่านบวชมาจนโอ้โหทั้งชีวิตจะไปแพ้เงินบาท2บาท100 200มั้ยท่านรู้ดีรู้ช่วงอ่ะชาววัดเนี่ยทุกคนเลยแล้วท่านก็ไปทำให้เห็นอย่างว่าได้โชคเนี่ย10ปียกตัวอย่าง11ปีเนี่ยถ้าโยมไม่ไว้ใจโยมจะเงินมาให้มั้ยโยมทำมากี่ล้านแล้วผมจะทำตะพานก็ตะพานเลยแต่ถ้าจะโกงโยมก็ได้แม่กิ๊กๆหน่อยๆไว้อีก2ปีค่อยเสร็จมันก็ทำได้แต่เรื่องของความทุจริตคิดไม่ชอบในเรื่องของพระนี่ไม่ได้เพราะฝากไว้หน้าญาติโยมทั้งหลายมีอีกไหมผมถามหลวงพ่ออีกเรื่องครับระหว่างการทำทานกับการภาวนาอานิสงส์อะไรดีกว่ากันครับทานกับภาวนานะโยมมือเรามีกี่นิ้วถ้าโยมใช้แต่นิ้วโป้งนิ้วเดียวได้ไหมไม่ได้บุญทุกบุญมีอานิสงส์เหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันแต่ละอย่างต้องเกื้อกูลกัน
ม่ใช่เราภาวนาไม่มีข้าวกินทำไงบางคนบอกนั่งกรรมฐานอย่างเดียวไม่ต้องทำอย่างอื่นบุญสูงสุดแล้วไปนั่งกลางแดดลองดูเขาไม่เข้าศาลาลองไปสร้างศาลาใช่ไหมวันวิหารทานก็ทำไปมันได้ทุกบุญแต่มันไม่เหมือนกันต้องทำพร้อมกันนะภาวนาเรื่องของเรายกใจให้มันพ้นจากความชั่วแต่เรื่องพวกนี้องค์ประกอบก็ต้องมีทานคือการให้ก็เนี่ยที่เราทำเนี่ยทานเกื้อกูลทำบุญใส่บาตรไม่ใช่ทุกคนภาวนาพระก็ภาวนาเลยมันมีต้องกินข้าวไม่ต้องบิณฑบาตกันโยมไม่ได้ทานเพราะนั้นเรื่องของทานนะคือการให้เป็นการล้างเป็นการให้น้ำใจซึ่งกันและกันอย่างเนี้ยจะรู้เลยใครมีน้ำใจไม่มีเนี่ยโรคโควิดเนี่ยสอนให้คนรู้จักทานรู้จักการเผื่อแผ่ทานคือการให้มันก็เป็นบันไดไปสู่การภาวนาคำว่าภาวนาเนี่ยตึกตองอยู่ตลอดไม่ว่าจะทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือภาวนาแต่เขามาเขียนเอาไว้นี่ทานศีลภาวนานะไอ้นายนี่เราก็เลยตกอนามันสำคัญมันต้องพร้อมกันด้วยกันแหละเวลาเปิดสวิตช์ภาพมาก่อนไหมไอ้ตัวผู้หญิงผู้ชายตัวไหนออกมาก่อนล่ะมันเลือกไหมเราดูโทรทัศน์กดแป๊กพร้อมกันเลยไหมเหมือนกันน่ะบุญมันอย่างกันมันทำกันแต่ว่าคำว่าภาวนามันเป็นสูงตึกตรองในกุศลทั้งหมดเนี่ยที่มานั่งวันนี้ก็ได้ภาวนานึกว่าจะไปวัดจะน้ำไปถวายหลวงพ่อเอาน้ำไปถวายหลวงพ่อเอาเดี๋ยววันนี้จะทำโรงทานนะเฮียบอกเอาน้ำแข็งไปวัดไปวัดเราไม่ได้หลับตาแต่จิตมันวิตรกเรียกว่าตรึกตรกตรองไปตลอดว่าจะทำนี่คือภาวนาใหม่ไงแต่เราแยกกันไม่ออกเขาไม่สอนกันไปเขียนว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ก็เรียกไม่อยากจะว่าโง่กันไม่ได้เดี๋ยวจะหยาบคายเออจะยังมันก็ต้องอย่างนี้มันต้องเหมือนกันหลวงพ่อไม่ภาวนาบอกแล้วถ้าหลวงพ่อไม่พูดโทไม่ภาวนาก็สร้างวัดไม่ได้ก็หมดเราภาวนาจะสร้างศาลาจะสร้างศาลาเพื่ออะไรจิตประวัติยอมก็เลยมาถามหลวงพ่อทำอะไรสร้างวิหารอ้าวถวายหลวงพ่อเอาไปแสนไปล้านไม่ยอมนึกมาสร้างสะพานสร้างพระสร้างโน่นสร้างนี่นี่คือการภาวนาเพราะนั้นทานศีลภาวนามันองค์กรที่รวมกันอยู่แต่แยกหมู่กันทำงานนิ้วโป้งทำอะไรนิ้วก้อยนิ้วนี้ทำอะไรถ้ามีแค่นิ้วเดียวนั่งภาวนาไปทำอะไรได้ตักข้าวได้ไหมนิ้วเดียวมีสองนิ้วก็ไม่ได้เพราะรวมแล้วมีสามทานศีลภาวนามันเท่ากันมูอยู่ด้วยกันไม่ใช่แต่ภาวนาแล้วข้าวไหนกินบางวัดบางที่ก็สอนไม่ได้บุญสูงสุดคือกรรมฐานนั่งกันแต่กรรมฐานแล้วไม่ต้องทำอะไรทั้งวันแล้วใครจะสร้างศาลาให้นั่งเช้ามาจะกินข้าวไหมแต่ภาวนาไม่ได้ไอ้การจะหุงข้าวมาเลี้ยงการก็คือภาวนาใหม่เพราะท่านบอกบุญสำเร็จด้วยการภาวนาคือตึกตองจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะว่าอะไรที่เป็นกุศลบางคนเขานั่งไม่ได้บางคนไม่มีอุปนิสัยมานั่งสวดมนต์เขาไม่สวดไปช่วยทำกับข้าวเขาก็เป็นภาวนาใหม่เพราะบุญที่สำเร็จจากการตึกตองจะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จประโยชน์เขาเรียกภาวนามันเหมือนกันหมดเลยเนี่ยมาไว้กับภาวนาไว้เดี๋ยวว่าทิศไปเขาบอกก็ว่าเนี่ยเดี๋ยวมีทำไปจิตนึกไหมนั่นแหละภาวนางั้นไม่มาหรอกถ้าไม่ภาวนาไว้ไม่มาอ้าวโมทนาด้วยนะเข้าใจง่ายๆนะครับนี่ครับอยากถามหลวงพ่ออีกข้อครับช่วงนี้ทุกคนอยู่บ้านเพื่อชาติหลวงพ่อมีคำแนะนำอยู่และมีความสุขอยู่ยังไงครับอยู่บ้านเฉยๆบางคนก็เครียดนะไม่ต้องไปเครียดหลวงพ่ออยู่วัดก็เครียดถ้าความเครียดด้วยกันจะอยู่ยังไงมีความสุขก็ดีก็จะไปสนใจเรื่องอื่นมันก็เนี่ยไงมีโอกาสแล้วนั่งตึกตองบุญของเราหน้าที่งานก็ทำไปใครมีงานทำได้ก็ทำไปถ้าไม่มีอะไรเขามาเชื่อเขาเราอยู่เพื่อชาติของเราให้สงบสุขก็นั่งนึกทบทวนซะวิธีง่ายทบทวนเบื่อคิดก็เข้าถ้าเราใครมีห้องพระนะลองนั่งดูบ้างวันนี้ให้เราพุทโธให้ได้หายใจพุทโธไปเรื่อยๆจะลืมตาหลับตาก็หายใจเข้าพุทออกโธไปเรื่อยหลวงพ่อหรือสวดคาถาหลวงพ่อพระราชพรมยาหลวงปู่ปานในคาถาเงินล้านสวดไปให้เป็นตารางเรามีโอกาสแล้วที่จะปฏิบัติจะได้รู้ว่าศาสนาสอนอะไรทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องอะไรก็จะอ้างว่าไม่มีเวลาตอนนี้โควิดเขาบอกว่าจะให้มีเวลาสักเดือนหนึ่งตอนนี้เขาบอกแล้วนะให้หยุดซะต้องขอบใจนะโควิดเนี่ยตมาบอกดีมากแผ่บุญให้เขาด้วยนะวิธีแก้ให้ไวให้อุทิศส่วนกุศลให้โรคโควิดโคโรนาทุกวันจำไว้นะคนที่ชมในรายการนะอุทิศส่วนกุศลให้โรคโควิดจงมาโมทนาบุญข้าพเจ้าจำไว้เข
ขามาเนี่ยเขามาเอาบุญใครเป็นโรคอะไรอุทิศให้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้อานิสงส์ว่าไม่มีอะไรเขาให้เราหยุดพักผ่อนจะไปดิ้นรนทำไมถ้าไม่มีข้าวมีอะไรจริงอะมาบอกเฮียไม่มีข้าวกินแล้วก็จะได้เคลียร์ให้เออเพราะฉะนั้นอยู่บ้านทำหน้าที่มีงานติดต่อแล้วก็ทำไปอย่าไปซีเรียสเขาให้เราอยู่เนี่ยให้แก้ไขปรับสมดุลตัวเองนะแต่มาเชื่อนะเนี่ยทุกวันเนี่ยได้โควิดอยู่ตัวเองได้ภาวนาได้นึกถึงอะไรต่หลายเรื่องหลายราวเออนึกเหมือนกันจะสิ้นเดือนแล้วข้าวไฟเท่าไหร่วะได้ภาวนาแล้วถ้าไม่มีก็หนีแล้วเออถ้าหลวงพ่อไม่อยู่ไว้ก็ต้องขออภัยนะบอกได้เลยมันโดนเขาตัดน้ำตัดไฟอยู่ไม่ได้แล้วตัวใครตัวมันเห็นไหมเนี่ยสิ่งจะต้องแก้ไขบ้านเมืองนะหลายเรื่องจะต้องเกิดต่อไปหลังจากโควิดมันหมดไปต้องขอบอกว่ามันไม่หมดหรอกแต่มาหัวเป็นประการโลกแล้วไม่หายหรอกจากชาตินี้เนี่ยแต่ต้องป้องกันมันยังไงแม้แต่ว่าตอนนี้ที่มันคุมกันได้ก็คือเหมือนว่าคุมกำเนิดเฉยๆแต่ลองปล่อยออกไปอีกเสตอนนี้ยิ่งหนักเขาอีกคนก็ระเหริงแล้วว่าหมดแล้วมันไม่ได้หมดเพราะมันยังอยู่กับเราถ้าหลวงพ่อเป็นเราเป็น 3-4 คน 10 คนนั่งเลยเป็นหมดแต่เราไม่ได้ไปไหนมันเลยไม่ไปต่อมันหยุดชั่วคราวแต่เราต้องรู้ว่าเราจะรักษายังไงให้หายฟันวิธีง่ายๆไม่ต้องไปโรงพยาบาลใครทำใครก็ได้ของตัวเองมันเป็นปัจจตังอุทิศส่วนกุศลตามครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้เพราะโลกเกิดมาแต่วิบากกรรมมาทำให้เราเป็นไม่ใช่มันจะมาโดยใครก็ได้เพราะนั้นมันเป็นเจ้ากรรมกับเราในเวรเพราะนั้นถ้าเราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็แสดงว่าบาปเก่าที่เราทำไว้มันน้อยเพราะโลกเราเนี่ยมันเกิดแต่กรรมอย่าลืมนะพระโมคคัลลานะมาร้อยชาติยังต้องตายฆ่าแม่ไว้ฆ่าพ่อแม่มาร้อยชาติมาเป็นพระอรหันต์เพาะเหินอากาศได้ยังโดนโจรทุบตายได้ก็แสดงว่ากรรมมันมาไอ้โควิดโควิดอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็มาคายชีวิตที่นั่งกันนี่แหละใครสร้างกรรมหนักไว้ก็เตรียมตัวมันจะมาเองเออไม่ต้องคุณไม่ออกไปติดเดี๋ยวมันก็มาหาได้เพราะโลกของกรรมวิธีทำง่ายๆบุญทั้งนั้นอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลทั้งหมดที่ได้สวดมนต์เจริญภาวนาเนี่ยอุทิศให้โรคโควิดไปด้วยทุกวันอย่าทิ้งนะเพราะแล้วก็ปฏิบัติตามข้อที่เขาประกาศห้ามตอนนี้เข้าวัดเข้าวาทำบุญงานกิจกรรมอะไรที่เป็นที่ส่วนรวมแล้วก็เว้นไว้แม้แต่วัดเวชโชยก็งดกิจกรรมหมดนายโยมจะมาทำบุญเลี้ยงพระต้องงดเขาไม่ให้ชุมนุมเราเชื่อโดยหน่วยงานที่เขาหาทางป้องกันไว้ก่อนบางคนก็ไม่ต้องไปกลัวมันไอ้คำว่ากลัวมีใครว่าหรอกแต่ถ้ามันเป็นไปจากเราขึ้นมาแล้วใครจะแก้ไขว่าเรื่องของตรงนี้ก็ขอโมทนานะเข้าใจกันเนาะคงจะเข้าใจกันเยอะมีใครถามอะไรก็ได้นะโยมให้สองสามคำถามนะมีไหมคงจะแจ่มแจ้งนะไปปฏิบัติตัวให้ดีนะอยู่บ้านอย่าไปเครียดอดทนเดี๋ยวก็ดีเองแล้วทำใจไว้ไม่มีไรโรคไม่มีแล้วนี่คือการให้ทำสมาธิลึกต้องบอกตัวเองว่าได้ไม่ได้เป็นอะไรหลวงพ่อบอกก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไรใครถามโอ้โรคโควิดไม่มีทางได้กินแล้วไม่ได้เป็นไรแล้วทำเป็นปกติแต่ก็ไม่ใช่ไปในที่เขาห้ามอย่าไปกลัวเราเป็นไรบางคนเจ็บคอหน่อยเป็นเปล่าวะบางคนจามทีเดียวเฮ้ยกูเป็นโควิดเปล่าวะนี่โรคประสาทกินพอคอแห้งหน่อยหิวน้ำตื่นมาเช้าหัวกูโดนแล้วมั้งเนี่ยเอาประสาทกินอีกแล้วไอ้โรคตอนนี้โรคโควิดไม่เท่าไหร่โรคประสาทกินประเทศนะก็พอสมควรแก่เวลาไหมมีแรงไหมโยมถามได้ไหมมีใครจะฝากคำถามมีไหมในรายการก็ตอบให้ฟังชัดๆนะโยมก็ขอฝากแล้วก็ตอนนี้หลวงพ่อก็มีโครงการอีกเยอะแยะที่ไว้ไว้โชคถ้าใครคิดจะร่วมบริจาคนะถ้าเหลือกินเหลือใช้ต้องบอกว่ามาแบ่งปันสุขทุกร่วมกันนี่คือต้องการนี่แหละคนแท้นะคนที่จะแท้หรือไม่แท้ญาติโยมจะแท้หรือไม่แท้ก็ดูตรงนี้นะวัดเป็นศูนย์กลางโยมข้าวสารอาหารแห้งต่างๆก็มารวมกันหลวงพ่อจะจัดอย่างเงี้ยเนี่ยทุกวันเสาร์ก็มีเลี้ยงมาวานก็เป็น100 4 500คนที่ตกทุกข์ได้ยากตามชุมชนก็มารับไปแบ่งอย่างน้อยได้สักมื้อนึงก็อยู่ได้ก็รับบริจาคทั้งน้ำข้าวสารอาหารแห้งคนที่พอเหลือกินเหลือใช้นะก็ไปแบ่งปันกันตอนนี้จะได้รู้แล้วว่าสุขหรือทุกข์ล่ะประเทศเราจะรอดหรือไม่รอดคน 5-60 ล้านคนถ้ามันช่วยกันมันรอดมันไม่มีคนจนถึง50ล้านคนหรอกไม่มีคนที่จะกินหรอกจริงๆอาตมาบอกไม่น่ากลัวหรอกเพียงแต่จะวางระบบไงให้มันดี
พราะฉะนั้นอย่าไปกลัวจนเกินขนาดนะกลัวไปกลัวมาประเทศชาติบ้านมันจะแย่เอาไปมาฆ่าศึกโจมตีง่ายนะถ้าเป็นสมัยก่อนนะโยมไม่เซตแผ่นดินถ้าเป็นโลกอย่างนี้ต่างคนต่างกลัวเขาก็ยึดพระนครเลยสบายนะไอ้คนไม่กลัวได้ยึดเมืองยึดบ้านได้เลยนะเพราะเราต้องดูช่วยกันให้เข้มแข็งเพราะเนี่ยพระสงฆ์องค์ในตอนนี้ท่านก็ทำงานบางวัดบางวาก็เปิดโรงทานช่วยญาติโยมญาติโยมก็จะเห็นแล้วว่าพระเนี่ยที่ดีๆก็มีเยอะเพราะอย่าไปมองไอ้ส่วนที่ไม่ดีพวกอรชีก็มีบ้างถ้าพระเนี่ยดีทุกรูปจำไว้นะฟังอาตมาแล้วไปพูดต่อได้ไม่มีพระที่ไหนไม่ดีหรอกในแผ่นดินเนี่ยถ้าไม่ดีไปทำเสียคือพวกอรชีที่ปลอมมาท่านมาทำลายศาสนาเสียหายเรียกว่าอรชีไม่ใช่พระแต่พระไม่มีองค์ไหนไม่ดีดีทุกรูปถ้าคำว่าพระอย่าไปพูดว่าพระไม่ดีนะถ้าพระไม่ดีโยมว่าพุทธเจ้าเนี่ยที่นั่งอยู่ด้านหลังเนี่ยอาตมาไม่เดือดร้อนโยมด่าพุทธเจ้าเองเพราะนั้นมันก็มีบ้างแล้วก็ช่วยกันดูแลสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยแหละวันนี้โรคโควิดที่เกิดขึ้นเป็นการประกาศคนดีคนชั่วเห็นเพราะนั้นบ้านเมืองเราก็ปฏิบัตินะตามที่พระองค์ท่านให้กำลังใจแก่พวกเราแล้วว่าพวกเราจะไม่เป็นอะไรนะถ้าฟังแล้วชื่นใจวันที่พระองค์ได้ตรัสแล้วเมื่อพระองค์ได้เสด็จมานะในราชพิธีในวันจักรีแล้วก็ได้เรียกผู้หลักผู้ใหญ่เข้าพบนะองค์ก็ได้ตัดแล้วว่าพวกเราจะไม่เป็นอะไรนี่คือพระมหากษัตริย์ได้ตัดจริงๆถือว่าศักดิ์สิทธิ์แล้วฟังแล้วสบายใจพวกเราจะไม่เป็นอะไรก็จะสังเกตได้ว่าโลกนั้นค่อยๆลางหายไปแล้วค่อยๆกำจัดหายไปเนี่ยพระบารมีเห็นไหมความศักดิ์สิทธิ์โยมให้เราไปพูดเท่าไหร่ก็ไม่เหมือนพระมหากษัตริย์เพราะนั้นพระองค์นั้นเป็นผู้มีบุญญาธิการนะมาโยมคำว่ากษัตริย์นี่ไม่ใช่คนธรรมดานะฝากไว้คิดเนี่ยสังเกตพระองค์ตัดว่าเราพวกเราจะไม่เป็นอะไรก็จะไม่เป็นอะไรจริงๆนั่นคือส่วนที่หนึ่งแล้วผมก็เกื้อกูลช่วยเหลือเห็นไหมดูแลตลอดขาดเหลืออะไรก็สั่งให้บอกไงพระองค์ให้ในกรุงเทพมหานครก็จะได้ละโยมนะได้ถุงยังชีพพระราชทานเห็นไหมทุกคนจะได้แต่ละบ้านนี่มีใครคิดทำให้เราได้หรือยังคิดแค่นี้ละโยมไม่ต้องไปคิดอะไรกันมากมีใครมาให้เราขนาดนี้ยามค่ำคืนไปเดินดูโยมแต่ท่านไม่ต้องไปบอกไม่ต้องมีใครไปบอกว่านี่นะฉันจะทำแล้วนะพระองค์ได้สั่งห้ามเลยห้ามโฆษณาสื่อทั้งหมดถึงให้ไปตอนที่ยามนั้นเมื่อคืนหลวงพ่อไปมากรุงเทพวิ่งดูไปดูซิเราถึงได้พูดได้ว่าเออเป็นบุญญาธิการบ้านเมืองนี่มีพระเจ้าแผ่นดินที่องค์คู่อยู่กับแผ่นดินเห็นไหมเพราะเราจะเห็นว่าวิกฤตต่างๆถ้าเราไม่มีพระมหากษัตริย์คู่บ้านคู่เมืองเรามันไม่เหลือประเทศไทยให้เราอยู่หรอกอาตมาถึงได้พูดวันนี้ให้ฟังด้วยว่าอย่าเราดูแต่ละพระองค์มาเห็นไหมประเทศไทยเราเสียเมืองเสียบ้านเสียดินมันน่ะมากมายแล้วถึงเป็น10ครั้งเนี่ยก็ได้พระมหากษัตริย์แต่ละองค์นั้นกู้กลับคืนเพื่อให้พวกเราอยู่ถึงได้กล้าพูดมีใครหน้าไหนบ้างนะคนไหนบ้างที่ว่าเก่งกันแค่ไหนไม่เห็นมีใครเพิ่มให้เราได้เนื้อที่แม้แต่1ตารางวายังเอามาคืนให้เราไม่ได้นั่นเพราะฉะนั้นพระองค์นั้นมีพระเดชานุภาพพระบารมีมากมายเนี่ยสมาหลวงพ่อก็เห็นเมื่อคืนเนี่ยสักกลับมาถึงนี่ก็จะ4ทุ่มพอดีเหมือนกันเคอร์ฟิวไปดูแล้วเขามีอะไรกันโอ้เงียบสงัดแต่มีหน่วยงานหนึ่งไปทั่วทุกละแห่งเลยแบกถุงยังชีพไปวางตามหน้าบ้านสมาก็มีอย่างนี้ด้วยนะก็เลยได้ถามว่านานองค์ทำมาเป็นเดือนแล้วทำตั้งแต่เริ่มมีรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระองค์ให้ทำถามว่าเราเพิ่งจะรู้เราก็ไม่รู้มีใครรู้ไหมไม่รู้เลยนี่แหละมันเป็นพันๆกว่าชุมชนในปทม.ให้ดูแลให้ไหมพวกเราเองเนี่ยทั้งพ่อถึงได้ถือว่าก็ทำมานานแล้วเรื่องเหล่านี้ก็ถือว่าทำถวายพระองค์ท่านไปช่วยกันนะญาติโยมที่ฟังในรายการเพราะถ้าใครมีศรัทธาถ้าไม่กลัวโควิดก็มาบริจาคได้จะบริจาคทรัพย์มาก็ได้นายโยมก็จะได้ไปช่วยกันต่อนะวันทุกอย่างที่ถามปัญหามาเนี่ยเขาทำมาหมดแล้วโยมพระก็สร้างโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลเราและโรงพยาบาลนอกก็ทำหมดหลวงพ่อเปิ่นท่านก็สร้างโรงพยาบาลสวนพลูไปดูหลวงพ่อฟูวัดบางที่บางสมัครก็สร้างโรงพยาบาลทุกพระเนี่ยส่วนมากทำงานกันเยอะแต่ท่านไม่บอกมันก็หลายอย่าง
แม้แต่โรงพยาบาลในและโรงพยาบาลนอกเพราะนั้นวัดจึงขอฝากทบย้ำอีกครั้งวัดนี่แหละคือโรงพยาบาลโรงเรียนโยมมานั่งฟังเทศฟังธรรมเนี่ยเขาเรียกอะไรโรงเรียนรู้ดีรู้ชั่วควรและไม่ควรโรงเรียนก็รักษาโรคถ้าโยมไม่ไปทำชั่วไอ้โรค5อย่างไม่เกิดนะ1 2 3 4เห็นไหมโยมถ้าเชื่อพระอย่าไปกินเหล้านะเขากล่าวโทษแห่งเหตุแห่งความชิบหายคือการกินเหล้าถ้าโยมเชื่อพระจะต้องไปรักษาโรคตับทำไมไอ้ชอบเสียเงินไปโรงพยาบาล นี่ก็โรงพยาบาลแรกเนี่ยที่สอนมารักษาซะก่อนรักษาใจนี่คือโรงพยาบาลถึงได้สร้างในหลวงพ่อที่จะสร้างมันโรงใหญ่เลยวันแต่ละวัดแต่ละวาที่ท่านเผยแผ่สั่งสอนอบรมเนี่ยโยมเนี่ยแหละธรรมะเนี่ยแหละเป็นการพระเนี่ยจะเป็นหมอทั้งพยาบาลเป็นทุกอย่างดูแลแต่เรามองไม่เห็นแล้วยิ่งคนปัจจุบันนี่ขออภัยสมองไม่ได้เฉลียวฉลาดโง่ไปทุกวันยิ่งสูงยิ่งโง่ทุกวันเนี่ยเพราะอะไรบ้านเมืองมันเจริญเห็นไหมเนี่ยโควิดถึงได้มาเคลียร์ทันทีแต่มาชอบเหมือนกันนะต้องโมทนาโควิดมันมาเคลียร์ทันทีได้หมดไปคนมันสมองเรียกว่าสมองต่ำลงไปเรื่อยๆปัญหาก็จะเยอะเอาพูดง่ายๆเหตุวิบัติทั้งหลายเกิดในโลกนี้เพราะคนมีสมองต่ำไปเรื่อยๆจำเอาไว้ว่าไม่มีการพัฒนาที่ดีขึ้นเพราะการพัฒนาที่ดีขึ้นมันจะมีแต่ความเจริญเท่านั้นแหละเพราะสิ่งไหนเจริญโดยในธรรมนะเจริญโดยภายในและภายนอกไม่ใช่เจริญด้วยตึกสูงไปตึกสูงทุกวันเนี่ยเป็นอะไรทั้งแย่ทุกวันเห็นไหมวิวัฒนาการขี้เกียจมากมีเครื่องกลเครื่องจักรเยอะคนไปทำอะไรกันหมดประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมอีกหน่อยก็ซื้อข้าวกินเนี่ยพัฒนาสูงหรือต่ำเอาคิดแค่ง่ายโทษตระกูลเราคนพ่อคนแม่เราทำนาเห็นไหมปลูกผักพกแปลงพระบาทเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงทำให้เห็นเลยเนี่ยแสดงพระองค์เนี่ยมีพระบารมีที่มองการไกลมาถึงวันนี้ตมานึกถึงเลยว่าทำไมในหลวงอ๋อให้พอเพียงนี่ไงใครได้ศาสตร์พอเพียงในจำไว้นะโยมลองไปทำดูทุกบ้านทุกบ้านลองปลูกผักแล้วก็มาเดือดร้อนเลยเนี่ยในหลวงท่านมองแล้วว่าอนาคตจะเป็นยังไงแล้วก็เป็นอย่างว่านี่คือที่พระองค์ได้มองไว้นี่คือพระบรมีโพธิสัตว์เนี่ยในหลวงทุกวันเนี่ยโยมก็มองตึกอะไรเต็มไปหมดเราก็เพียงจะไปทัดเทียมแต่ไม่รู้บ้านตัวเองไม่รู้กำพืชมันจึงลำบากประเทศไทยไม่เจริญเรื่องการอุตสาหกรรมให้จำไว้เถอะเนี่ยตมาพูดเนี่ยเป็นหลักฐานเลยยิ่งมีอุตสาหกรรมมากๆประเทศไทยจะไม่เหลือแผ่นดินให้เหยียบนั่นแหละคือการเสียแผ่นดินอันยิ่งใหญ่เกษตรกรรมที่นำมาเนี่ยแล้วก็ให้พอดีพอเพียงในหลวงถึงให้เราทำรอพระองค์ก่อนให้ทำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพี่น้องประชาชนอยู่ได้ถามที่นั่งเนี่ยมีที่ไหมขายกันจะหมดแล้วบ้านนอกที่มานั่งเนี่ยขายไปกี่ไร่แล้วต้องว่ากันหยาบๆคนพ่อคนแม่หาที่ไปร้อยไร่ถูกไหมแล้วก็ขายทีละสิบแบ่งลูกไปลูกขายแล้วก็ไปซื้อหมู่บ้านอยู่กันเรียกหมู่บ้านกับกฎของกรรมนะไปอยู่กันเป็นจุกเดียวนะแผ่นดินก็ไม่เหลืออะไรก็มองไปแล้วอะไรจะเหลือประเทศไทยเรากินเหล็กกินปูนเปล่าต้องกินข้าวกินพืชกินผักแล้วก็ส่งขายได้นี่คือหลักง่ายๆหลวงพ่ออาจจะเป็นคนโบราณก็ได้ฟังพระองค์นี้ไม่ได้เรื่องนะจริงไหมพังนี่สงสัยไม่ได้เรียนรู้เรื่องโลกเขาก็เพราะไอ้โลกนี่ไงเนี่ยบอกแล้วไอ้โลกโควิดเนี่ยทำให้เห็นคนดีชั่วเลยว่าโง่หรือฉลาดแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยยังโง่กว่านี้ก็จบละชีวิตประเทศไทยจงจำไว้ประเทศไทยเราเป็นประเทศที่เหมือนพ่อคุณรามท่านบอกไว้แล้วแต่เดี๋ยวนี้อะไรอ่ะมีแต่ของเสียหายมีแต่เรื่องเสียทั้งนั้นน้ำเดี๋ยวก็ท่วมต่อจำไว้ประเทศไทยเตรียมรับเรื่องน้ำท่วมนะต่อไปแต่ละบ้านให้ระวังภัยทั้ง4จะมาดินน้ำไฟลมจะเกิดกับแผ่นดินเราไม่จบสิ้นถ้าคนไทยยังเป็นอย่างนี้เนี่ยหลวงพ่อก็เตรียมแล้วเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีทุนจะเตรียมทำแพแล้วน้ำท่วมมาอยู่คนเดียวแล้วหนีแล้วปล่อยโยมให้โยมตายโง่นะพูดแล้วไม่ฟังเตรียมไว้โยมน้ำจะหลากน้ำจะมามันเป็นกฎธรรมชาติของโลกนี้เพราะมันจะถูกทำลายไปเรื่อยสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆพวกเราต้องระวังบ้านน้ำท่วมอย่างปี54เขาทดสอบไปแล้วนะเดี๋ยวมันโคจรมาครบรอบก็จะเกิดขึ้นเดี๋ยวมันจะเกิดแล้วอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยเห็นไหมมันจะมาเรื่อย
เพราะนั้นกฎของกรรมมันจะเกิดขึ้นมาทำลายพวกเราให้พวกเราได้รู้ได้เห็นขอให้ฝากไว้แค่นี้แหละเตรียมรับศึกกันต่อไปอีกข้าวยากหมากแพงเกิดจากภัยธรรมชาติเราจะทำยังไงตะก่อนน้ำท่วมก็หายไปเดี๋ยวนี้น้ำท่วมแม้ที่บนเขาน้ำยังท่วมได้ก็มนุษย์ไปทำลายธรรมชาติไงเนี่ยดูในเขตนะผมคลองสร้างบ้านอะไรที่ปาถะน้ำมาสมมุติยกตัวอย่างเรื่องน้ำไม่เห็นแก้ไขไปใส่ท่อเท่ารูอะไรก็ไม่รู้แล้วน้ำอยู่ไหนมันจะไหลไปไหนตมาดูแล้วก็ถึงได้บอกยิ่งเรียนยิ่งโง่กันพวกนี้แปลกๆวิศวะวิศวะไม่รู้คิดอะไรยิ่งโง่กันไปแถวบ้านเมืองวิบัติเพราะมีพวกนี้นะสมัยก่อนพระมหากษัตริย์พระองค์ดูเสด็จพ่อรอห้าขุดคูคลองขวดน้ำน้ำไม่ได้ท่วมอย่างขนาดนี้นะน้ำท่วมไปเลยมีทางเข้าทางออกนี่ปิดถมคลองเก่งนะมนุษย์สมัยใหม่ถมมันซะแล้วไปใส่รูท่อแล้วถามว่าน้ำมันมาทั้งกี่สมมติวันหนึ่งล้านลูกบาศก์สมมติมาล้านลูกบาศก์กิโลเมตรถามว่ามันเอาท่ออะไรไประบายออกอ่ะเห็นยังนี่เข้าใจนะไปมาเดี๋ยวก็โดนคนเดียวพ่อเนี่ยพูดมากกว่าเอาไปจัดการซะวัดวิริโชติพูดถูกหรือผิดถูกก็ผิดถูกแต่ก็แก้ไม่ได้หรอกเราพูดได้เป็นพระบ้าโยงเดียวนะเราไปแก้ไขไม่ได้หรอกมันก็ต้องให้ผู้ยอมรับความวิบัติจะเกิดขึ้นต่อไปจำไว้นะนี่หลวงพ่อก็เตรียมเหมือนกันเนี่ยเราดูจากแม้แต่ครูบาอาจารย์ต้องเชื่อว่าท่านมีญาณอย่างรู้เนี่ยคุณวิเศษท่านพูดไว้มันเป็นจริงอย่าไปเชื่อว่าแม้แต่หลวงพ่อพูดเนี่ยไม่เชื่อหรอกเดี๋ยววันหนึ่งนะมันอาจจะเป็นตำราเราเคยได้ดูในเทปหลวงพ่อพูดไว้มาพอรู้ว่าท่านพูดจริงนี่ไม่ปีนี้ปีหน้าก็ดูนี่พอไฟมันร้อนมากๆเดี๋ยวก็เกิดไฟไหม้อากาศมันร้อนบีบคั้นธรรมชาติที่มันเสียหายทุกอย่างไปมันประเทศไทยจะอยู่ยากลำบากมากขึ้นนะตอนนี้แผ่นดินเราทั้งประเทศมีกี่ล้านตารางกิโลเมตรและเราเสียหายไปกี่ล้านนาก็ทำไม่ได้ดีทุกวันนี้ก็อาศัยไม่เป็นทิ้นเป็นนาก็มีความโลภทำจนดินเดินเสียกันไม่มีวันหยุดวันหย่อนข้าวก็ไม่ได้ดีก็เป็นหนี้กันจนหัวโตไปไม่รู้จักที่นาก็เหลือน้อยน้ำก็ใช้ไม่ได้เนี่ยมันก็หดไปเรื่อยเหมือนเราถูกตีบ้านตีเมืองทุกวันนี้นะพวกนี้โดนตีบ้านตีเมืองนั่นเนี่ยโดนจำกัดโรงงานสร้างเข้าไปอุตสาหกรรมสร้างเข้าไปใช่ไหมพูดภาษาเราก็เป็นขี้ข้าเข้าไปเราก็เป็นขี้ข้าเข้าไปก็ดีมันเกิดมาทั้งทีลบมาหลายชาติหลายสมัยก็ยังเป็นขี้ข้ากันไม่เลิกเป็นนายคนไม่ได้ประเทศไทยนี่แปลกจำไว้เลยก็เป็นนี่ก็เป็นขี้ข้าเข้าไหมไปรับจ้างเขาใช่ไหมนี่เป็นเจ้านายนี่จะมีสักกี่คนนะเราก็ไปทำงานดีกว่าขี้เกียจทำนาเหนื่อยปลูกผักเหนื่อยจริงไหมไปเป็นขี้ข้าดีกว่าแบกหามวันละ300-400ดีกว่าเหนื่อยทำนานั่นแหละจบมาชีวิตถึงได้บอกประเทศไทยจะรอดไหมเล่ารอดไหมนั่นแหละก็ขี้ข้าทั้งบ้านทั้งเมืองเขาชี้นิ้วด่าชี้นิ้วใช้นั่นแหละก็เป็นอย่างนั้นแหละไทยของเราเป็นอย่างนี้แหละมันก็อยู่เงี้ยหลวงพ่อถึงบวชมาพอไม่ยอมเป็นขี้ข่ายเขาชี้บวช ดีกว่าเป็นข้าพุทธเจ้าอันดีเหมือนกันนะแล้วก็ได้สร้างถ้าไม่บวชก็สร้างไม่ได้เห็นไหมหลวงพ่อจะไปทำงานแล้วได้เงินเดือนเดือนเท่าไหร่ก็ที่เพราะว่านี่นะสร้างเอาหลักธรรมมาใช้ที่พุทธเจ้าสอนจึงกล้าพูดได้เสียงดังฟังชัดว่าพุทธเจ้าสอนถูกที่มาพูดให้ฟังเนี่ยใครถึงได้ตอบได้เราทำแล้วนะครูบาอาจารย์ทำไปแล้วที่ดีงามอย่างพระเดชคุณหลวงพ่อดูท่านสร้างเห็นไหมเนี่ยใครจะสร้างได้ตมายังเห็นหน่วยงานไหนพระเดชคุณหลวงพ่อฤาษีเนี่ยไปดูปีหนึ่งก็ทำมาจนทุกวันนี้สาธารณสงเคราะห์ท่านก็ไปดูโรงเรียนตชด.บ้านอะไรทำมาสมัยก่อนจึงมีโครงการพระราชกุศลเราไว้พระกุศลในหลวงไปดูวัดท่าสูงที่หลวงพ่อทำนะไปดูถิ่นธุรกันดารหลวงพ่อฤาษีก็ไปช่วยเกื้อกูลทุกปีแม้ทุกวันนี้เจ้าวาดองค์ที่สามยังต้องทำไปสร้างโรงเรียนสร้างอะไรตามนโยบายนะก็มีกองทุนที่หลวงพ่อฤาษีได้ทำไว้นะทุกวันนี้จนถึงเจ้าวาดองค์ปัจจุบันท่านหลวงพี่พระครูประหลัดสมนึกก็ยังต้องทำไปช่วยสงเคราะห์มีหน่วยงานไหนไปทำไม่มีไปดูรุ่นตกทุกข์ได้ยากแจ้งมาหลวงพ่อก็จะไปช่วยทำให้นะเพราะว่าในครั้งหนึ่งได้ทำโครงการในถิ่นทุรกันดารหลวงพ่อก็จะทำหมดทุกอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นขอฝาก
ญาติโยมทุกคนในที่นี้นะก็คงเอาจบแค่นี้ก่อนนะมีอะไรไหมอ๋อเพราะฉะนั้นก็ที่ได้ฟังมาเล็กๆน้อยๆญาติโยมไม่ได้พูดเพื่อให้เราได้ไปคิดสิ่งที่ไม่ดีได้งามแต่พูดด้วยกำลังเราเชื่อในใจตัวเองว่าเรามีพลังที่จะทำอาตมาก็หลวงพ่อก็ทำให้เห็นจนทุกวันนี้ว่ามีความสุขมีความเจริญเอาวัดวิโชติเป็นหลักเป็นที่ตั้งแล้วพยายามจะเกื้อกูลอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจในธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าปฏิบัติได้ก็จะเป็นเช่นนี้แหละตราบใดยังไม่ได้เห็นผลในการประพฤติในการปฏิบัติเช่นบอกให้เราไปนั่งสวดมนต์ให้นั่งภาวนาวันหนึ่ง24ชั่วโมงเรานั่งไม่ถึง5นาที10นาทีก็อย่าไปพูดถึงเรื่องอื่นจำมาไว้นะ24ชั่วโมงนั่งไม่ถึง10นาทีอย่ามาคุยเรื่องสมาธิเรื่องภาวนาเป็นคนบ้าคุยกันน่ะได้แต่เรื่องจริงไม่ได้มันต้องปฏิบัติให้ได้ซะก่อนเมื่อปฏิบัติแล้วมันจะรู้กับตัวเราเองเพราะในสุดท้ายที่หลวงพ่อได้บรรยายมาพบปะในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งก็ต้องขอโมทนาญาติโยมทุกคนที่ชมในรายการตลอดถึงทุกท่านที่ให้การประถมคำชูวัดวิโชติมาและหมู่คณะสงฆ์ทั้งหลายในทั้งแผ่นดินนี้ก็ตามทำให้เจริญรุ่งเรืองให้อยู่เย็นเป็นสุขได้ก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการในสุดท้ายที่ได้ปาลบสนทนาธรรมมาในครั้งนี้จะมีผลมากน้อยเพียงใดขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในวัดวิรโชตินี้และทุกสถานที่อนันต์จักรวาลหาประมาณมิได้ด้วยคุณแห่งคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมพระสงฆ์เจ้าทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายคุณพระบิดามารดามีพระเดชหลวงพ่อพระราชพรหมยานหลวงพ่อฤาษีดำวัดท่าสูงเป็นที่สุดตลอดถึงพรหมเทวดาทุกองค์ธรรมราชทั้ง4เป็นต้นและท่านธรรมหาชมพูพญายมราชจงเป็นสักขีพยานบุญและปกปักรักษาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้ชมในรายการนี้จงมีแต่ความสุขจงมีแต่ความเจริญในธรรมทั้งปวงเทอญ